สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับอันนี้จะเป็นคลิปของ Expert Training นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะในส่วนของเกี่ยวกับเรื่องของเว็บไซต์นะครับเป็น Content Management System ที่โด่งดังมากในยุค ปัจจุบันนะครับถือว่าเป็นไฮไลท์ตัวหนึ่งนะครับผมว่าเป็นท็อป3เลยนะครับของ CMS บนโลกใบนี้นะครับก็คือชื่อว่า Drupal 7นะครับวันนี้จะเป็นภาพใหญ่ก่อนนะครับเป็นตอนที่1แนวของตัว Drupal 7นะครับโดยวันนี้นะครับผมชื่ออาจารย์ชลัยเวชพิพัฒน์พันธวงศ์นะครับก็ปัจจุบันนะครับก็เป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครนะครับแล้วก็เป็นวิทยากรให้กับ Expert Training นะครับเป็นที่ปรึกษาด้าน IT นะครับอะไรต่างๆมีงานเขียนหนังสืออะไรต่างๆด้วยนะครับก็เดี๋ยวพามารู้จักกันนะครับซึ่งขออีกนิดนึงนะครับก็มีเว็บไซต์นะครับ nicepertraining.com นะครับเป็นสถาบันฝึกอบรมนะครับมีหลักสูตรต่างๆนะครับที่น่าสนใจนะฮะแล้วก็ Nicepert เราก็จะมีเว็บไซต์ nicepert.co.th นะครับก็ซึ่งเราทำทั้งในเรื่องของซอฟต์แวร์พัฒนาระบบต่างๆนะครับ Facebook ของเรานะครับแล้วก็ในส่วนของการพัฒนาเว็บก็มีกลุ่มนักพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ซึ่งคืออะไรต้องไปลองจอยกรุ๊ปกันดูนะครับอ่ะพร้อมกันหรือยังครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในส่วนของ Drupal นะครับ7ก็จะมาแนะนำนะครับส่วนประกอบต่างๆของตัว Drupal ก่อนแล้วก็การติดตั้งนะครับว่าแต่ละส่วนเป็นยังไงนะฮะส่วนประกอบของตัว Drupal นะครับก็เอางี้นะครับก่อนที่ท่านจะเริ่มสมมติว่าท่านเป็นคนเพิ่งเริ่มต้นทำเว็บไซต์ง่ายๆนะครับว่าต้องเตรียมตัวอะไรบ้างนะครับผมก็เอาส่วนประกอบสำคัญนะครับว่าก่อนที่ท่านจะได้เว็บไซต์มาหนึ่งเว็บไซต์ต้องใช้อะไรบ้างนะครับก็ตั้งแต่ส่วนแรกนะครับก็คือการใช้ตัว Drupal นะครับก็จะใช้เทคโนโลยีนะครับชื่อว่าเป็น PHP นะซึ่งเป็น Programming Language นะครับที่เป็น Open Source ด้วยนะครับเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับก็ recommend เป็น Apache ซึ่งเป็น Open Source ด้วยแล้วก็ฐานข้อมูลนะครับDatabase ของเรา Database Server เราใช้เป็น MySQL นะครับซึ่งทั้ง3ส่วนนี้นะครับทุกท่านไปหาดาวน์โหลดโปรแกรมอย่างเช่นที่เป็นซอฟต์แวร์แพ็คเกจนะครับอย่างเช่นชื่อว่า AppServe ในซึ่งเดี๋ยวผมมีรายละเอียดให้ดูนะครับส่วนของต่อมานะครับตัว Drupal ซึ่งเป็น CMS อันนี้ก็เป็นส่วนที่เราจะต้องหาดาวน์โหลดมานะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับเป็น Editor อันนี้จะใช้อะไรก็ได้เช่นผมยกตัวอย่างนะครับเป็น Eclipseนะครับหรือว่าจะใช้เป็น Notepad พัดๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับนี่คือส่วนประกอบสำคัญที่จำเป็นนะซึ่งในตัว Drupal นะครับเขาจะมีองค์ประกอบต่างๆนะครับที่สำคัญอยู่ด้วยกันหลายๆส่วนนะครับก็คือมีทั้งในเรื่องของระบบในการจัดการเรื่องของตัวโมดูลนะครับซึ่ง CMS ตัวนี้สุดยอดมากตรงที่ว่าเราสามารถเอาองค์ประกอบต่างๆเนี่ยนะครับมาพัฒนาปรับปรุงนะครับเพิ่มเติมหรือว่าต่อยอดให้เว็บไซต์เราเนี่ยมีความเก่งขึ้นอย่างเช่นเอาระบบเรื่องของช้อปปิ้งการ์ดเข้ามาเสียบนะครับอีคอมเมิร์ซเข้ามานะครับหรือว่าด้านของการจัดการเรื่องหลายๆส่วนนะครับซึ่งก็จะมีอยู่ภายในนี้นะฮะมีความสามารถเกี่ยวเรื่องของการเขียนโปรแกรมนะครับเช่นมีเขาเรียกว่าเป็นเลเยอร์ของ Database Abstract นะครับซึ่งใช้ในการคุยนะครับหรือว่าการเขียนโปรแกรมในขั้นสูงนะครับมีตัวแปรประเภท global นะครับมีค่าคงที่ต่างๆมีระบบอันนึงที่ค่อนข้างเก่งเลยนะครับก็คือเรื่องของ theme system นะเราสามารถทำเว็บโดยใช้ Drupal ซึ่งทำออกมาแล้วไม่รู้เลยครับว่าใช้ Drupal นะซึ่งหลายๆเว็บบนโลกใบนี้นะครับก็ใช้ระบบ CMS ตัวนี้ค่อนข้างเยอะขึ้นนะครับเวอร์ชันที่เราจะมาเดโมให้ดูก็คือเวอร์ชัน7ซึ่งเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับนี่คือส่วนประกอบต่างๆที่สำคัญนะครับในส่วนของการติดตั้งนะครับก็1ไปดาวน์โหลดก่อนนะครับเว็บไซต์ของ Drupal ก็คือ drupal.org นะครับเข้าไปดาวน์โหลดนะครับคอนเซ็ปต์หลักๆครับก็คือดาวน์โหลดมาอัปโหลดไฟล์ขึ้นไปเก็บไว้ที่เว็บโฮสติ้งหรือว่าเว็บเซิร์ฟเวอร์นะซึ่งถ้าเรามีเว็บเซิร์ฟเวอร์อยู่แล้วก็คืออาจจะเทสในเครื่องจากเครื่องของเราก็ได้นะครับเซตโดเมนต่างๆชี้ไปที่ directory ที่เราทำการextract ตัว Drupal ออกมานะครับอันนี้ผมให้ดูนะครับก็คือหน้าตาของตัวเว็บไซต์ของตัว Drupal นะครับก็เข้ามาดาวน์โหลดนะครับตอนนี้เวอร์ชันที่ผมล่าสุดเนี่ยก็คือ 7.4 นะครับถ้าท่านดูคลิปแน่นอนมันก็คงมีการอัปเกรดเพิ่มเติมขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆนะครับ
แอนอันนี้เป็นแอปเซิร์ฟครับก็คือเว็บไซต์ชื่อว่า appservenetwork.com นะครับเซิร์ชใน Google ก็ได้ครับดาวน์โหลดแอปเซิร์ฟนี้เป็นต้นนะซึ่งเป็นซอฟต์แวร์แพ็คเกจข้างในจะมีแอป Apache ครับมี PHP ครับมี MySQL ครับแล้วก็มี PHP MyAdmin ซึ่งเป็นตัวที่ใช้ในการจัดการตัวฐานข้อมูลนะครับนะซึ่งไฟล์นี้ก็เตรียมให้เรียบร้อยนะครับนะ Drupal App Serve Eclipse นะซึ่งก็อันนี้หาดาวน์โหลดได้นะครับไม่ยากนะซึ่งตอนนี้ผมให้ดูนะครับถ้าผมดับเบิลคลิกที่ตัวเมื่อกี้นะครับตัว App Serve ที่ตรงนี้นะครับผมดับเบิลคลิกติ๊กติ๊กที่ตรงนี้นะครับก็จะเข้าสู่การติดตั้งนะครับซึ่งก็วิธีการในการติดตั้งไม่ยากก็ Nextเดี๋ยวผมไฮไลท์ในจุดสำคัญก็คือ1เราจะเลือกติดตั้งอะไรบ้างติดตั้ง MySQL ติดตั้ง PHP ติดตั้งอะไรก็แนะนำว่าติดตั้งหมดเลยครับนะเมื่อเราเลือกเข้ามานะครับเขาก็จะมีให้เราระบุว่าเฮ้ยชื่อเว็บไซต์ของคุณจะตั้งชื่อเว็บไซต์ว่าอะไรอีเมลนะครับในการคอนฟิกในตัวเว็บ Apache นะครับอีเมลอะไรนะครับแล้วก็พอร์ตที่สำคัญนะครับก็ข้อแนะนำนี้ครับว่าพอร์ตถ้าในเว็บไซต์ทั่วๆไปก็คือพอร์ตเป็นเบอร์80นะครับแต่ถ้าหากว่าในเครื่องของท่านเช่นติดตั้งเซอร์วิสบางอย่างเช่น iOS ซึ่งพอร์ตชนกับพอร์ต80ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นพอร์ตอื่นก็ได้นะครับหรือว่าจะเปลี่ยนภายหลังก็ได้หลังจากนั้นครับก็คือในตัว MySQL อันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่เราต้องคอนฟิกนะครับจุดที่ในตัว App Server ที่จะให้คอนฟิกก็คือ password ของ user ที่มีสิทธิ์สูงสุดชื่อว่า user rootนะครับซึ่งเป็นยูเซอร์ที่มีสิทธิ์สูงสุดนะเราจะเป็นต้องทำการระบุพาสเวิร์ดที่เราจะใช้สำหรับตัว MySQL นะครับแล้วก็ระบุเรื่องของ correlation ก็คือการเข้ารหัสซึ่ง recommend ว่าเป็น UTF-8 Unicode ก็คือจะรองรับภาษาต่างๆนะครับไทยอังกฤษญี่ปุ่นอะไรพวกนี้ได้นะครับซึ่งหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะติดตั้ง service อยู่2ตัวเข้าไปในตัว Windows service ก็คือ Apacheแล้วก็ MySQL นะซึ่งเราก็เขาถามว่าจะ start เลยเปล่าซึ่งก็แนะนำว่าให้ start service ไปเลยก็ได้ครับหลังจากทำการติดตั้งทั้งหมดทั้งปวงแล้วนะครับทุกท่านสามารถเปิด browser ขึ้นมานะครับถ้าเรา start service เรียบร้อยนะครับก็เปิด browser ขึ้นมาแล้วก็พิมพ์ว่า http://localhost ถ้าได้หน้าตาแบบนี้ก็แปลว่า web server ทำงานแล้วนะครับ web server ทำงานเรียบร้อยแล้วนะฮะจากนั้นครับหน้าที่ของเรานะครับก็ทดสอบอีกนิดนึงว่า PHP MyAdmin ทำงานหรือเปล่า PHP MyAdmin เป็นเว็บไซต์ที่ใช้ในการ connect กับ MySQL นะครับเป็นเหมือนเป็น user interface ที่ให้เราคุยกับ MySQL ได้นะครับก็เทสโดยใช้ localhost/phpMyAdmin ถ้าได้หน้าตาอย่างนี้นะครับคือถ้า enter ปุ๊บเขาจะให้ใส่ username ที่ตอนนี้เรามี1ตัวครับก็คือ user root password ที่ระบุไปนะครับก็จะเข้ามาถ้าเห็นหน้าจอนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับได้เป็นอีกส่วนประกอบนึงนะครับจากนั้นนะครับในการจะติดตั้งตัว Drupal นะเราจะใช้PHP MyAdmin นะครับในการสร้าง user สร้าง database ด้วยครับนะว่าเราจะให้ Drupal เนี่ยบันทึกข้อมูลไว้ใน database ไหนและใช้ user อะไรในการ connect ซึ่งเราสามารถทำการกำหนดนะครับว่าเราจะใช้ username password อะไรนะครับเข้ามาได้ซึ่งข้อแนะนำก็คือให้ทำการ add new user นะครับเข้าไปในแท็บของตัว privilege ก็ได้นะครับคลิกที่ privilege แล้วก็ add new user นะครับระบุเข้าไปนะครับว่า user อะไรนะครับแล้วจุดสำคัญก็คือตรง host นะครับให้เลือกเป็น local host เลือกเป็น local ตรงนี้จะเป็น local hostนะแล้วก็ใส่ password นะครับใหม่เข้ามาไม่จำเป็นต้อง password เดียวกับ root นะครับอันนี้คนละ user กันอันนี้เป็น user ที่เราจะอนุญาตใช้ในการ connect ให้ดูพ่อคุยกับ MySQL นะซึ่งสิทธิ์ก็แนะนำว่าสิทธิ์ในเชิง admin ไม่จำเป็นต้องระบุนะครับก็ถอดออกไปนะให้ user นี้ใช้งานเท่าที่จำเป็นนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมมี database ชื่อว่า ChaliwetDB นะครับ user root แล้วก็มี user ที่ผมใช้ในการคุยกับฐานข้อมูลนี้นะซึ่งคนละ user กันนะแต่ว่า user นี้จะใช้ในการคุยกับ Drupal นะครับนะดังนั้นก็แยกเป็น2 layer นะครับนะเดี๋ยวตอน Drupal เดี๋ยวมันจะมีให้เราset เรื่องของ user ซึ่งก็เป็น user ของเขาจะตั้งชื่ออะไรก็ได้เช่นเป็น admin อันนี้คือในฝั่งของแอปนะครับแล้วก็ MySQL เราใช้ user นี้ในการคุยนะครับก็เป็นอีกตัวนึง
นะในตัวดูพ่อครับนะหน้าที่ของเรานะครับเราก็จะในการคอนฟิกนั้นนะครับก็จะมี user ด้วยกัน3ระดับนะอันนี้ผมพูดให้ฟังก่อนก็คือ user ในระดับที่เป็น administrator คือ user ที่ดูแลระบบกับ user authenticated user คือ user ที่มี account นะครับคือสามารถเข้าในระบบได้แต่ทำอะไรได้บ้างก็แล้วแต่เราคอนฟิกกับก็อีกอันนึงนะครับ low อีก low นึงก็คือ anonymous คือไม่ได้มี account อะไรนะถือว่าเป็น anonymous นะในการคอนฟิกนะครับในส่วนของตัวรูปพ่อใช่ครับจะมีจุดสำคัญนะจะมีไฟล์ php.ini นะครับซึ่งเราสามารถเข้ามาคอนฟิกหลายๆอย่างนะครับภายในนั้นเช่นตัวหนึ่งถ้าหากเราอยากจะให้มีเรื่องระบบเมลอะเลิร์ตซึ่งในรูปพ่อนี่ก็มีหลายๆส่วนที่สามารถอะเลิร์ตเมลได้นะครับก็เข้าไปแก้ไขไฟล์ php.ini ได้เช่น smtp นะครับเครื่องไหนนะครับก็ระบุเป็น IP หรือว่าชื่อนะครับของเครื่องที่เราจะใช้ในการแก้ไขนะครับเพื่อให้มีระบบ mail alert ได้นะครับนะซึ่งใน php.ini นะครับอยู่ใน DC แล้วก็ Windows นะครับนะจุดสำคัญครับก็คือถ้าหากเวลาเราจะ config นะครับก็แนะนำว่าไปหาประโยคตรงนี้ครับเอาคอมเมนต์ออกก็คือมันจะมีเครื่องหมายเซมิโคลอนอยู่ข้างหน้าให้เอาออกเพื่อให้อนุญาตให้ตัวดูพ่อเนี่ยใช้ฐานข้อมูล MySQL ได้ซึ่งตรงนี้หลายๆคนถ้าไม่เคยรู้นะครับก็คือจะติดตั้งดูพ่อด้วย MySQL ไม่ได้นะครับต่อมานะครับลองหา search ประโยคนี้ครับmemory_limit ในไฟล์นี้ใน php.ini ตรงนี้ก็ข้อแนะนำก็คือให้เพิ่มมากขึ้นเช่นอาจจะเซตไปเลยครับว่าขั้นต่ำนะครับเดี๋ยวนี้ถ้าโน้ตบุ๊กนะครับmemory เยอะๆเนี่ยก็เซตไปเยอะๆเลย128 256 512 เมกขึ้นไปเลยก็ได้นะครับซึ่งจะทำให้ไม่ติดปัญหาในอนาคตเช่นเรื่องวิวที่ใช้ความสามารถเรื่อง memory ค่อนข้างเยอะนะก็แก้ไขหลักๆประมาณนี้ครับจากนั้นก็คือเซฟแล้วก็ restart service apache นะครับสักทีนึงหรือจะ restart เครื่องก็ได้นะครับจากนั้นนะครับในการ config นะครับก็จะมีไฟล์ของตัว apache อันนี้ผมชี้ให้ดูเฉยๆว่ามันจะมีไฟล์ที่เราสามารถที่จะเข้ามา config นะครับของตัว apache ชื่อว่าไฟล์ชื่อว่า httpd.conf นะครับไฟล์นี้อยู่ในถ้าติดหลังติดตั้งแอปเซิร์ฟแล้วนะครับก็จะอยู่ที่นี้ครับ c app serve นะแล้วก็ conf นะครับซึ่งเป็น config ไฟล์ของ apache ของตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์ครับ apache คือเว็บเซิร์ฟเวอร์นะในนี้นะครับก็จะมี2ส่วนที่เราอาจจะไม่เข้ามาแก้ก็ได้แต่นี่ผมชี้ให้เห็นว่าเขาจะมีโฟลเดอร์ที่ใช้ในการเก็บเว็บไซต์อยู่ซึ่งก็คือโฟลเดอร์นี้ c app serve world wide webนะครับซึ่งถ้าหากท่านจะต้องการเปลี่ยนเช่นเอ๊ะอยากจะเก็บเว็บไซต์ไว้ที่ใดดีตรงนี้เข้ามาเปลี่ยนได้เลยนะครับแต่ต้องเปลี่ยนให้ตรงกันนะครับนะแล้วก็พอร์ตเมื่อกี้ถ้าใครเซตพอร์ต80ไม่ได้หรือว่าต้องการจะเปลี่ยนพอร์ตนะครับก็หาคำว่า listen 80นะเปลี่ยนพอร์ตได้ซึ่งถ้าแก้ไขก็ต้อง restart service ด้วยนะครับนะหลังจากที่ทุกท่านดาวน์โหลดตัว Drupal มานะครับสมมติว่ามีไฟล์มาหน้าที่ของเราก็คือเราจะโยนไฟล์ตรงนี้ครับนะ copy ไฟล์ไว้ในโฟลเดอร์ world wide web นะนะการติดตั้งคือการ copy นะครับไปดาวน์โหลดดูพ่อมานะครับแล้วก็โยนเข้ามาในโฟลเดอร์ world wide web ซึ่งเป็น document root ของตัว apache นะครับซึ่งถ้าเราติดตั้งเท่านี้นะครับเปิดเว็บไซต์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเข้า local host อีกครั้งหนึ่งจะขึ้นหน้าต่างในการติดตั้งดูพ่อนะครับซึ่งก็เป็น web based นะซึ่งก็ติดตั้งนะครับก็แนะนำว่าเซตเป็นสแตนดาร์ดไปนะครับนะแล้วก็ภาษาที่ติดมาด้วยก็คือเป็นภาษาอังกฤษ1ภาษานะครับก็ next ไปนะครับจากนั้นครับถ้าใครที่ได้คอนฟิกตัว php.ini ถูกต้องเรียบร้อยนะครับจะต้องมีฟิกจะต้องมีออปชันนี้นะครับว่า MySQL ถ้าใครไม่มีกลับไปแก้นะครับในส่วนเอาคอมเมนต์ของตัว MySQL นะครับในสไลด์ก่อนหน้านี้นะครับที่ผมแนะนำไปแต่ถ้าไม่มีก็ต้องไปแก้ไขตรงนั้นก่อนนะครับไม่งั้นจะใช้ MySQL กับ Drupal ไม่ได้สำหรับ App Server นะครับต่อมาก็คือระบุ database name นะครับที่เมื่อกี้เราสร้างขึ้นมา
นะครับถ้าเราสร้างเมื่อกี้ผมสร้าง Challenge DB ก็ตรงนี้ต้องเหมือนกัน Username Password อะไรที่เมื่อกี้ที่เราคอนฟิกไว้ก็ต้องเซตให้ตรงกันนะฮะซึ่งถ้าเราเซตตรงกันได้เรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็จะเริ่มเข้าสู่การติดตั้งนะครับดูพ่อเรียบร้อยนะซึ่งก็พอจะเสร็จสิ้นปุ๊บเขาก็จะให้เราคอนฟิกไซต์ว่าเว็บไซต์เราคือไซต์อะไรนะครับแล้วก็อีเมลนะครับแล้วก็ยูเซอร์ที่สำคัญสุดก็คือยูเซอร์ตรงนี้ครับยูเซอร์ของดูพ่อนะปันหนึ่งว่าเป็นยูเซอร์ที่เป็นคนดูแลเว็บไซต์เลยนะครับเขาเรียกว่าSite Maintenance Account นะครับอันนี้ก็ recommend ว่าอาจจะตั้งชื่อว่า Admin อย่างนี้ต้นนะครับและระบุ Username Password นะครับ Password ตรงนี้สำคัญนะครับถ้าใครเข้าดูพ่อด้วย Username Password นี้จะทำนู่นทำนี่เว็บไซต์ได้จะปิดเว็บจะติดตั้งนู่นนี่นั่นก็สามารถทำได้นะครับในตัวดูพ่อนะก็ Set Country Time นะครับเป็น Thailand นะครับGMT บวก7นะครับแล้วก็ตรงนี้ถ้าแนะนำก็คือ recommend ว่าติดไปนะฮะก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็สามารถเปิดนะครับเข้ามาดูนะครับเว็บไซต์ของเราได้นะครับนี่คือการติดตั้งนะครับตัว Drupal แบบง่ายๆนะครับซึ่งถ้าเราติดตั้งตัว Drupal เรียบร้อยนะครับเมื่อเราเข้า local host อีกครั้งหนึ่งก็จะเข้าสู่เว็บไซต์ซึ่งเราสามารถล็อกอินด้วย username เมื่อกี้ admin password อะไรก็ระบุเข้าไปนะฮะในส่วนประกอบตรงนี้นะครับด้านบนนะครับก็จะประกอบไปด้วยเรื่องของตัวเมนูหลักนะซึ่งจะเป็นแถบสีดำแล้วก็จะบอกว่าตอนนี้เราเข้ามาด้วย user account อะไรนะฮะในส่วนของดูพ่อครับผมอีกนิดนึงนะครับก็คือเขาจะมีโครงสร้างอันนี้จุดที่สำคัญเลยนะครับสไลด์นี้จะเป็นการบอกถึงสตรัคเจอร์นะครับหรือว่าโครงสร้างของตัวดูพ่อว่าประกอบไปด้วยโครงสร้างอะไรบ้างซึ่งอันนี้คือเป็นปรัชญาของ CMS เลยที่สำคัญนะครับว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้าง1 content type นะครับอันนี้มีมาด้วยนะครับนะ2 block นะครับ navigation menu นะครับ taxonomy นะครับ panel กับ view อันนี้ติดตั้งเพิ่มได้นะครับผมอธิบายโครงสร้างนะครับหรือว่า structure ของตัวดูพ่อก่อนนะครับ taxonomy ครับ taxonomy คือโครงสร้างหน่วยเล็กๆหน่วยหนึ่งนะครับที่ทำการบอกว่าคำนี้นะครับประกอบไปด้วยเทอมอะไรบ้างนะครับเช่นคำว่า gender นะครับประกอบไปด้วย2คำที่เป็นค่าของเขานะครับเช่น gender บอกว่าเพศก็มีชายกับหญิงนะครับ gender มีเทอมว่า male female อย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าเจอคำในลักษณะนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็น structure ประเภท taxonomy ยกตัวอย่างเวลาผมสร้างเว็บไซต์เช่นเว็บไซต์ที่มีข่าวนะครับประเภทข่าวก็จัดเป็น taxonomy นะครับประเภทข่าวเช่นข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อจัดจ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็น taxonomy ซึ่งประกอบไปด้วยเทอมอะไรบ้างนะครับโครงสร้างต่อมาครับ content type อันนี้คือไฮไลท์ของ Drupal เลยครับเราสามารถบริหารจัดการเนื้อหาของเราได้เองเราจะสร้างเนื้อหาประเภทใดบนโลกนี้ก็ได้นะครับซึ่ง content type นะครับคือการกำหนดชนิดของเนื้อหาว่ามีเนื้อหาอะไรเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรเช่นผมว่าเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ครับข่าวประชาสัมพันธ์ประกอบไปด้วยอะไรครับประกอบไปด้วยฟิลเราสามารถสร้างฟิลได้เองได้เลยนะครับนะฟิลเช่นข่าวประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยหัวข้อข่าวรายละเอียดข่าววันที่ประเภทข่าวนะซึ่งแต่ละฟิลนะครับก็จะประกอบไปด้วยก็ต้องระบุครับว่าฟิลนี้เป็นเนื้อหาประเภทไหนฟิลนี้เป็นข้อความฟิลนี้เป็นเทอมฟิลนี้เป็นตัวเลขนะครับซึ่งก็จะระบุได้ในตัวคอนเทนต์ไทยนะครับผมเอาสตรัคเจอร์หลักๆแล้วกันนะครับซึ่งในตัวดูพ่อมีคอนเทนต์ไทยที่บิวต์มาชื่อว่า Article แล้วก็ Basic Page นะครับซึ่งเราสามารถลบหรือว่าเราเข้าไปแก้เพิ่มเติมได้นะฮะนี่คือตัวคอนเทนต์ไทยนะครับส่วนต่อมาครับก็คือบล็อกครับนะซึ่งบล็อกเนี่ยจะเป็นเนื้อหาที่เราสามารถกำหนดเป็นอาณาบริเวณที่เราจะสามารถเอาไปแปะในเว็บไซต์อีกทีหนึ่งนะบางครั้งเราจะเจ เช่นบล็อกในการล็อกอินบล็อกที่ทำเป็นฟุตเตอร์ของเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือโครงสร้างลักษณะหนึ่งบล็อกจะแสดงผลด้วยตัวเองไม่ได้ต้องไปไว้ในหน้าเว็บอีกทีหนึ่งนะครับนี่คือสตรัคเจอร์หลักๆนะบางที่ก็จะมีบล็อกที่ใช้ในการแสดงถ้าใครเข้าเว็บไซต์ Expert Training นะครับอันนั้นก็ทำด้วย Drupal เช่นกันนะฮะ
ซึ่งจะมี Facebook อย่างบล็อกตรงนั้นที่ใช้ในการโชว์ Facebook ทางฝั่งด้านซ้ายนะครับอันนั้นก็เป็นบล็อกเช่นกันนะฮะก็ให้เห็นภาพนะครับหรือว่าสตรัคเจอร์ที่เป็นขั้นสูงนะครับอันนี้ต้องติดตั้งเพิ่มซึ่งเดี๋ยวมีคลิปถัดไปนะครับเดี๋ยวจะแสดงให้ดูว่าจะติดตั้งเพิ่มเติมอะไรยังไงได้บ้างอย่างสตรัคเจอร์ตัวนี้อันนี้ก็ไฮไลท์คนดาวน์โหลดเยอะที่สุดเป็นโมดูลที่ไฮไลท์มากที่สุดของตัวรูปอ้อชื่อว่า View เป็นสตรัคเจอร์ที่เราสามารถหยิบเอานู่นนี่นั่นมาManage มาเรนเดอร์การแสดงผลได้เองนะครับจะเรียงตามไหนจะดึงเอาฟิลไหนมาแสดงอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือโมดูลวิวนะครับอ่ะนี่คือคลิปแรกของตัว Drupal นะครับมีข้อคิดเห็นอะไรยังไงก็สามารถส่งเมลมาคุยกันได้นะครับที่อีเมลผมชัยเวทแอป nine-expert.co.th นะครับก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามคลิปนี้นะครับโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ